เริ่มจากสามสาวไปเลยนะครับมากันทั้งทีมเลยทีเดียวจะบอกว่าสาวสาวสาวก็ได้นะครับน้องจุ้มจิ้มน้องน้ำตาลน้องแนนครับครั้งหนึ่งสวัสดีครับจุ้มจิ้มเพิ่งเจอกันนี่นะค่ะน้องแนนกับน้องน้ำตาลนี่ได้เจอกันแล้วนะครับวันนี้ร้องเพลงของสาวสาวด้วยหรือเปล่าใช่เขามีใครบ้างจำได้ไหมมีเกิดทันป่ะเนี่ยเกิดไม่ทันค่ะอะไรไปว่าเขาแก่ขนาดนั้นเขายังเด็กกันอยู่เลยนะสาวสาวอ่ะอะไรคะทันค่ะรุ่นจิ้มทันอยู่แล้วอาจจะอายุมากกว่าเขานิดหน่อยด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ทันอยู่แล้วนะคะในฝั่งมีใครบ้างคะพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มค่ะพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มทีนี้เราสามคนเราจะตั้งชื่ออะไรกันดีมีจุ้มจิ้มจังชูเกอร์จังค่ะแนนจังชื่อใครก่อนจุ้มจิ้มก่อนจุ้มจิ้มจังความจริงน่าจะเรียงสามชื่อให้ดีๆแล้วจะฟังน่ารักแนนจิ้มน้ำตาลมาฟังดีกว่าไหมคะขอบคุณค่ะล่ะเอาฝากไว้แล้วกันถ้าหากว่าไปเป็นทริโอตั้งวงก็ชื่อแนนจิ้มน้ำตาลสามสาวนะคะน่ารักดีปะค่ะโอเคนะครับก็คุยกับสองคนที่มาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับจุ้มจิ้มเลยรู้สึกว่าจะขยันเป็นพิเศษเป็นเพราะอะไรเราถึงต้องมุ่งมั่นขนาดนั้นเพราะเราน้องเพลงไม่ค่อยเป็นหรือยังไงเอาว่ากันตรงๆก็เป็นเหตุผลที่ทุกคนทราบค่ะนะคะแต่ว่าก็อยากทำเลยค่ะค่ะไม่ได้ก็อยากทำให้ได้ค่ะแต่ครูชมเทรนเนอร์มาชมอาว่าเป็นคนที่ตั้งใจมากเป็นพิเศษเช้าวิ่งด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าคือเวลาฝึกลมอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นคนแรงน้อยที่สุดแล้วอยู่บ้านก็เป็นพวกกินนอนด้วยค่ะกินแล้วก็นอนไม่ค่อยออกกำลังกายไม่ค่อยมีแรงอ่ะแต่อยู่ที่นี่ก็เลยเต็มที่ค่ะแต่ว่าในมาถึงสัปดาห์นี้จุ๊บจิ้มจะสบายใจขึ้นไหมเพราะว่าตัวเองไม่ได้ออกมาร้องเดียวๆอย่างทุกครั้งนะมียังไงก็ยังมีเพื่อนออกมาร้องด้วยอีกตั้งสองคนสบายใจขึ้นหรือเปล่ารู้สึกสนุกขึ้นนะคะรู้สึกสนุกขึ้นอบอุ่นด้วยค่ะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องกระโปรงใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วมาเถียงอย่างนี้เลยนะข้างหนึ่งก็มือดึงเลยแล้วก็ร้องไปด้วยใช่ไหมคะสัปดาห์นี้ดูสบายขึ้นค่ะนะคะร้องเพลงอะไรคะของสามสาว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 รักคือฝันไปค่ะรักฝันไปคือฝันไป V 5 V 7 7และ V 3 5 7 3อย่าไปแทงหวยนะครับครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับ